นี่เมนห้องของผัวคนทำอิฐของแม่หมอผัวคนทำอิฐแสดงว่าพันเป็นผัวคนที่สองผิดพันเป็นผัวคนที่สามผัวคนที่สามเอาแล้วผัวคนที่สองเด้โอ๊ยมันก็ดีบ่อยากเว้าถึงแนวใดกะยาเจ้ายังจือขอตกลงที่เฮาเว้ากันที่เมย์หมอจะเป็นคนกำหนดเองได้บ่จือได้ดีจือได้นี่แหละคือข้อที่สามเจ้าจะต้องนอนอยู่ในห้องนี้ตั้งแต่คืนนี้หลังจากอาบน้ำแล้วไปจนฮอดเช้าถ้าเจ้าอยู่ได้แล้วแม่หมอจะยอมไปเฮ็ดพิธีให้เจ้าที่บ้านนาหิ่งห้อยแม่หมอเอาจังซี่เมื่อนี้เลดี้สิกลับไปนอนอยู่บ้านนาหิ่งห้อยก่อนแล้วมื้ออื่นเช้าจึงสิมาหาแม่หมอบ่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่าเจ้าย่างออกไปจากเฮือนหลังนี้เมื่อใดก็ตามเมื่อนั้นแม่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเว้ากันมาเป็นโมฆะมันจะคำว่าโมฆะอีกถ้าเป็นจังสั้นข้าน้อยยอมรับคำพิพากษาอยู่ให้ได้เด้ออาบน้ำอาบในแล้วก็เข้ามานอนซะฝันดีเด้อสาวน้อยนักข่าวสาวในเมืองไปแม่มันเอาเพชรเรียกบ้านเขาปวดนะมันแหงเนาะฝันดีว่าแต่ว่าฮัลโหลเป็นอะไรแดะเป็นตาย้านย้านหยังฟังข่อยเด้อผีมันบ่มีอยู่ในโลกนี่มันเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเจ้าได้ยินเสียงแปลกยินเสียงอะเสียงว่าเสียงคนยางเสียงคนยางเสียงอัดประตูและหลังจากนั้นเฮือนกับสั่นแล้วก็มีเสียงโอยหวนและก็มีหมาหอนถือว่าจะถึกแล้วทางเดียวที่เจ้าจะนอนได้ก็คือทำใจซะหาดีบ้าThank you.
อุ้ยอายเพื่อนตัวตัวตายพ่อเอ้ยจะเข้าไปซะอายเพื่อนอายเพื่อนอายเพื่อนI'm not okay.